ล้วก็ผลการประเมินที่ได้อาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับเขาในลักษณะใดครับหลังจากที่ได้มีโอกาสทบทวนความหมายนะครับแล้วก็มุมมองของการทวนสอบกันไปแล้วนะครับก็พบว่าการทวนสอบระดับหลักสูตรนั้นก็คือกระบวนการหาหลักฐานตรวจสอบนะครับเพื่อมายืนยันไม่ว่าจะเป็นหลักฐานเชิงเอกสารเชิงประจักษ์นะครับแล้วก็แหล่งบุคคลต่างๆเพื่อพูดถึงคุณภาพที่เกิดขึ้นนะประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรนะครับสำหรับในครึ่งหลังนี้ก็จะนำทุกท่านเข้าสู่การทวนสอบระดับกระบวนวิชานะครับซึ่งตามข้อบังคับหรือตามข้อตกลงที่เราได้ทำกันไว้ในมค.2นั้นนะครับก็จะให้ทุกท่านได้ทวนสอบนะกระบวนวิชาอย่างน้อย 25% นะครับที่เปิดในแต่ละภาคการศึกษาถ้ามี4วิชาก็ทวน1นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับในแต่ละปีที่เปิดนะซึ่งก็ผลที่ได้จากการทวนสอบระดับวิชาก็จะนำมาสู่การตอบตัวบ่งชี้นะครับและที่สำคัญก็คือท่านใดที่ทำเกณฑ์ใหม่ก็จะสามารถนำมาเขียนในSAR เล่มใหม่ได้นะครับอาจารย์ได้รับสมุดเล่มเล็กเล่มสีน้ำตาลนะครับขออนุญาตอาจารย์ได้หยิบสักเล็กน้อยนะครับอาจารย์ครับอันนี้ผมก็สรุปพยายามสรุปให้สั้นที่สุดนะครับเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคณาจารย์จะได้ดูเป็นแนวทางนะครับอาจารย์สามารถนำไปปรับใช้แล้วก็นำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับวิชาของอาจารย์ได้หลักสูตรของอาจารย์ได้นะครับอาจจะมีบางประเด็นที่อาจจะตัวเล็กไปนิดนึงแต่ว่าถ้าสีสันก็จะสดใสนะครับให้อาจารย์ได้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับก็เล่มนี้ก็ทางสำนักพัฒน์มีสื่อสร้างสรรค์สำหรับให้ท่านนำไปอ่านทบทวนนะครับในอนาคตสำนักพัฒน์ก็จะมีกิจกรรมในการผลิตสื่อที่น่าสนใจอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมทางทีมงานของสำนักพัฒน์นะครับก็มีหลายภารกิจการงานที่นำพาให้หลักสูตรนั้นประสบความสำเร็จก็ถ้าไม่มีสำนักพัฒน์เราก็คงลำบากเหมือนกันนะฮะในการจะขับเคลื่อนหลักสูตรต่างๆนะครับครับสำหรับการทวนสอบระดับกระบวนวิชานั้นนะครับผมจะขออนุญาตได้พูดถึงทฤษฎีหลักสูตรของนักวิชาการที่มีชื่อเสียงแล้วก็ในแวดวงของหลักสูตรและการสอนเนี่ยท่านนี้ถือว่าเป็นสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นบิดาแห่งนักหลักสูตรและการสอนนะครับท่านศาสตราจารย์ไทเลอร์นะครับอาจารย์ไทเลอร์ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลอเมริกาให้ไปติดตามผลสำฤทธิ์ของนักเรียนรวมถึงสถาบันการศึกษาในประเทศอเมริกาทั่วประเทศเลยนะครับอาจารย์ไทเลอร์ก็ได้มีโอกาสไปตรวจสอบไปทบทวนรวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนต่างๆมากมายก็คล้ายๆกับการทวนสอบนี่แหละครับซึ่งการไปดูแต่ละรัฐนั้นก็มีลักษณะเฉพาะมีความหลากหลายของหลักสูตรเกิดขึ้นท่านก็เลยสรุปประเด็นสำคัญของการจะจัดหลักสูตรรวมถึงการจัดการเรียนการสอนไว้อย่างน่าสนใจและหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือขายดีในร้าน Amazon นะครับนั่นต้องออกเสียงให้ถูกนะร้าน Amazon นะครับอาจารย์ครับถ้า Amazon ได้ไหมนะ Amazon ในร้าน Amazon นะครับถึงแม้ท่านจะเสียแล้วแต่ว่าหนังสือของท่านยังรีพรินต์อยู่เรื่อยๆฉบับ2020กว่านี้ก็ยังมีการรีพรินต์อยู่นะครับอาจารย์ไทเลอร์ซึ่งเป็นบิดาแห่งหลักสูตรนั้นได้เขียนไว้เลยว่าใครก็ตามที่จะทำหลักสูตรต้องตอบคำถามอย่างน้อย4ข้อไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรอนุบาลประถมมัธยมหรืออุดมศึกษาหรือแม้กระทั่งหลักสูตรฝึกอบรมก็เช่นกันต้องตอบคำถามให้ได้อย่างน้อย4ข้อคำถามข้อแรกก็คือ1วัตถุประสงค์ของโรงเรียนหรือของมหาวิทยาลัยคืออะไรประการที่2เราจะเลือกประสบการณ์อะไรบ้างมาไว้ในหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนของเราบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้
ข้อแรกคือวัตถุประสงค์ข้อ2ก็คือประสบการณ์ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงเนื้อหาสาระทักษะแล้วก็จิตพิสัยต่างๆที่เกี่ยวข้องคำถามที่3ที่อาจารย์ไทเลอร์ถามก็คือว่าแล้วเราจะสอนประสบการณ์เหล่านั้นเราจะจัดประสบการณ์เหล่านั้นอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนนั้นเข้าใจเนื้อหาและบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งใจไว้ให้ได้และคำถามที่4ก็คือเราจะวัดและประเมินผลอย่างไรที่สะท้อนถึงคุณภาพการเรียนรู้หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ที่แท้จริงของผู้เรียนได้เพราะฉะนั้น4คำถามสำคัญนี้จึงเป็นหัวใจสำคัญของนักหลักสูตรทุกระดับนะครับข้อ1เนี่ยก็จะต้องนำมาสู่การกำหนดวัตถุถ้ามองในมิติของวิชาเลยนะครับก็จะนำมาสู่การกำหนดวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชาวิชานี้มีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่ออะไรต้องตรวจสอบก่อนวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องตามจุดดำจุดขาวที่มาร์กไว้ใช่ไหมนะวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องตามคำอธิบายรายวิชาที่ได้เขียนในภาคผนวกของมคอ2ใช่หรือไม่การไปทวนสอบบางวิชาพบว่าวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชาเป็นคนละเรื่องกับคำอธิบายรายวิชาครับอาจารย์อันนี้ก็ต้องช่วยกันในการปรับให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็เขียนถูกต้องตามหลักวิชาการเช่นเมื่อเรียนแล้วนักศึกษาสามารถวิเคราะห์ทฤษฎีตึ๊ดๆได้นักศึกษาสามารถสรุปหลักการของตึ๊ดๆได้นะครับนักศึกษาสามารถนำเสนอได้ใช้เวิร์บตามด้วยข้อความรู้ตามด้วยสาระที่อยู่ในกระบวนวิชานั้นๆ นะครับเขียนถูกต้องและประการที่2พูดง่ายๆก็คือว่า what to teach อะไรบ้างที่จะเอามาสอนก็คือเนื้อหาสาระนั่นเองผมขออนุญาตใช้ตัวย่อเป็นตัว C คือ content ซึ่งหมายรวมถึงทักษะแล้วก็คุณธรรมจริยธรรมที่จะปลูกฝังด้วยนะครับตัวแรกคือตัว O คือ objectives ตัวที่2ก็คือ content นะครับเนื้อหาสาระอะไรบ้างที่เราจะคัดสรรเอามาสอนอันไหนเก่าเอาออกอันไหนใหม่ก็ปรับใหม่วิชานี้จัดเนื้อหาอย่างไรและประการที่3 how to teach จะสอนอย่างไรนะวิชานี้ต้องมีการปฏิบัติวิชานี้เลคเชอร์วิชานี้ต้องลงมือทำครับใช้ตัว L ครับ learning management ก็คือการจัดการเรียนรู้นะครับหรือการจัดการเรียนการสอนใช้ตัว L นะครับและตัวสุดท้ายวิชานี้มีการวัดและประเมินผลอย่างไร measurement and evaluation ผมขออนุญาตใช้ตัวย่อเป็นตัว E ครับตัวย่อเป็นตัว E เพราะฉะนั้นการที่ผู้เรียนจะสำเร็จในการทำงานในการเรียนหนึ่งวิชานั้นการทวนสอบไม่ใช่การลงไปตรวจข้อสอบนะครับการทวนสอบไม่ใช่เพียงแค่ไปดูหลักฐานของคะแนนเท่านั้นการทวนสอบจะต้องพยายามดูภาพรวมการดำเนินงานที่สอดคล้องและสัมพันธ์กันหมดบางท่านลงไปดูเฉพาะคอนเทนต์ดูเฉพาะเนื้องานแต่พบว่าเนื้องานกับคอนเทนต์นั้นไม่สัมพันธ์กับคำอธิบายรายวิชานั่นคือผิดตั้งแต่แรกนะครับอาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสนอแนะให้ดีขึ้นนะแต่เวลาไปทวนสอบเราจะพยายามเลี่ยงคำว่าอันนี้ผิดอันนี้ไม่ถูกนะครับใช้คำว่าอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสริมให้ดีขึ้นอย่างไรใช้ภาษาที่ซอฟลงนะครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นโมเดลทั้ง4นี้ในคณะศึกษาศาสตร์ก็จะนำไปปรับใช้ทีนี้ย้อนความสักนิดนึงครับอาทิเช่นนะครับวิชาแคลคูลัสนะของวิชาโปรดของผมนะครับแคลเขาเน้น2จุดก็ไม่ผิดครับเพราะเขาเป็นวิชาคิดคำนวณเขาต้องใช้ความรู้การอินทิเกรตดิเฟอเรนเชียลลิมิตต่างๆนะครับก็นำไปสู่การใช้กระบวนการคิดในการวางแผนในการเอาทฤษฎีนั้นไปแก้โจทย์พอนั้นทวนสอบแล้วก็จะไปดูว่าอ๋อเก็บเขาก็จะเก็บคะแนนเน้นหนัก2จุดนี้อื่นๆเขาก็จะเสริมเอานะครับนะวิชาอุปกรณ์ปฏิบัติการในสารเคมีอ๋อแสดงว่าก็น่าจะเก็บคะแนนประเมินครบถ้วนทุกด้านมีคะแนนอย่างเหมาะสมอาจจะเน้นหนักด้านที่2 3หรือ4อย่างนี้เป็นต้นหรืออาจจะเป็นเรื่องของทักษะการจัดการเราซึ่งเฉพาะตามศาสตร์สาขาวิชาอีกครับคณะกรรมการก็จะลงไปให้คำแนะนำว่าอันไหนลืมไปอันไหนอาจจะต้องเน้นเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นนะครับเคสสตัดดี้ที่ผมได้ดำเนินการกับ
บางท่านเริ่มตกใจเอาวิชาปี้จุดดำนักขนาดนะครับอาจารย์ครับก็อาจจะต้องทวนสอบกันมากมายนะครับหาหลักฐานเพื่อยืนยันนะครับแต่อาจารย์ไม่ต้องตกใจครับ1งานนั้นสามารถสะท้อนได้หลายผลการเรียนรู้หลายด้านนะครับอันนี้คือโมเดลที่ผมก็ได้มีโอกาสทำร่วมกับท่านอาจารย์สุนีและอาจารย์น้ำผึ้งเพื่อทำทวนสอบในปีนี้นะครับเราพัฒนาโมเดลโดยใช้ทฤษฎีหลักสูตรของอาจารย์ไทเลอร์ในการตรวจสอบนะครับในการให้คำแนะนำอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ตัว O ก็คือวัตถุประสงค์นะครับอยู่ในเล่มสีน้ำตาลเล่มน้อยๆหน้า4สีนะครับก็จะมองชัดขึ้นนะครับอาจารย์ครับตัว C เป็นเรื่องของคอนเทนต์แบ่งเนื้อหาสาระถูกต้องทำไมชั่วโมงนี้ให้เยอะจังเลยชั่วโมงนี้ให้น้อยนะครับกระจายเหมาะสมใช่ไหมนะครับอะไรเรียงก่อนเรียงหลังอย่างนี้เป็นต้นนะครับจาก simple to complex ตัว L จัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะจัดกิจกรรมได้ส่งเสริมจุดขาวจุดดำนะครับและที่สำคัญตัวที่ใหญ่นิดนึงก็คือตัว E ครับเรื่องของ evaluation อาจจะพูดถึงตัวนี้มากนิดนึงเพราะเป็นการเก็บคะแนนการประเมินการตรวจสอบเครื่องมือต่างๆมีเกณฑ์ไหมนะครับครอบคลุมจุดดำไหมสัดส่วนเป็นอย่างไรเดี๋ยวท่านอาจารย์สุนีจะมาขยายในส่วนนี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะท่านอยู่ในสายของการวัดผลและประเมินผลการศึกษาองค์ประกอบทั้ง4นี้จะประสานสัมพันธ์กันทั้งหมดนะครับบางท่านมาแซวว่าวิชาปี้มามีสอบปี้ก็บ่ต้องทวนสอบแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บอกว่าอาจารย์ยังมี C มี L มี O แต่อาจารย์มีการประเมินอื่นๆนะครับเนี่ยนะฮะเพราะนั้นก็คือบังเอิญชื่อมันเป็นทวนสอบฮะแต่ความจริงเราดูกระบวนการทั้งหมดที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเราจึงหาหลักฐานที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์เหล่านั้นนะครับก็ขยายจากตัวข้อสอบไม่ใช่มีแค่นั้นนะครับมีรายละเอียดอื่นๆที่น่าสนใจอีกซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะสะท้อนไปสู่ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานของสกอและที่สำคัญก็คือมิติใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือผลลัพธ์ของผู้เรียน3ด้านซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเอาไปสกัดลงในด้านที่ตัวบ่งชี้ที่7ของ QA เล่มใหม่นะครับว่าสอดคล้องกับ learner person innovative co-creator รวมถึง active citizen อย่างไรนะครับครับต่อไปก็จะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สุนีนะครับได้นำเรียนในประเด็นของการทดสอบวิชาในเชิงลึกเลยนะครับค่ะขอบคุณอาจารย์สมเกียรตินะคะแล้วก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะเรามีของรางวัลนะคะที่ยังอาจารย์สมเกียรติไม่ได้ใช้บริการเลยนะคะเพราะนั้นเพื่อความกระปี้กระเป๋านะคะก่อนที่เราจะไปสปาเกตตี้ไวท์ซอสนะคะก็ทวนนิดนึงว่าในการทวนสอบของกระบวนวิชานะคะจริงๆแล้วเป้าหมายคืออยู่ที่ตัวนักศึกษาที่อาจารย์สอนว่าเขามีคุณภาพหรือคุณลักษณะตามที่กระบวนวิชาคาดหวังมากน้อยแค่ไหนทีนี้คำถามก็คือว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่านักศึกษาของเราเนี่ยมีลักษณะตรงตามเช่นนั้นนะคะโดยทั่วไปเท่าที่ได้ข้อมูลมาเรามักจะมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาภายหลังที่เราสิ้นสุดการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้วก็คือในช่วงเวลาที่เรากรอกมคอ5เรียบร้อยนะคะนี่คือภาพสุดท้ายนะคะของการทวนสอบนะคะแต่อย่างที่อาจารย์สมเกียรติบอกนะคะว่าถ้าเราต้องการทวนสอบเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นกระบวนการทวนสอบจริงๆแล้วควรจะเริ่มตั้งแต่การวางแผนแล้วก็การปฏิบัติการสอนการสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็รวมถึงการวางแผนนะคะเพื่อไปพัฒนาหลักสูตรใหม่นะคะอันนี้ทั้ง4ส่วนนะคะแล้วในเรื่องของนะคะหลักการทวนสอบของกระบวนวิชาที่เราได้ใช้นะคะเราจะยึดหลักว่าไม่เป็นการตัดสินนะคะตัดสินว่าการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ในกระบวนวิชานั้นถูกหรือผิดนะคะเราจะเป็นการช่วยเหลือว่าทำอย่างไรจึงจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเหมาะสมกว่าเดิมนี้ในการเขาเรียกว่าทวนสอบตัวนี้นะคะหลักๆ ก็คือเมื่อกี้อย่างที่บอกไปอาจจะต้องมีการเช็คนะคะตั้งแต่มค.3นะคะตอนนี้1ทับ62เรายังไม่ได้สอนและยังไม่ได้กรอกมคอเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้เราอาจจะมีคณะกรรมการทวนสอบนะคะเริ่มทวนสอบหรือพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชานะคะว่าตัวมค3ลองทบทวนดู
นะคะรวมถึงคอร์สซิลิบัสนะคะก็คือแผนการสอนฉบับย่อของอาจารย์นะคะว่าได้มีการวางแผนเป็นยังไงบ้างสอดคล้องกันหรือเปล่า2ตัวนี้นะคะแล้วก็ระหว่างการจัดการเรียนการสอนถ้าเป็นไปได้อาจารย์อาจจะมีการไปสังเกตการสอนนะคะหรือดูคลิปวิดีโอการสอนของอาจารย์นะคะของกระบวนวิชาที่ทวนสอบนะคะและที่3ก็คือเป็นการทวนสอบภายหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแล้วนะคะเราก็จะดูมข.5หรือมข.6นะคะทีนี้เรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะอาจารย์สมเกียรติคะขอให้เพื่อเป็นการทบทวนนะคะอาจารย์ลองนึกทบทวนมาว่าตั้งแต่อาจารย์เป็นอาจารย์สอนมาเนี้ยอาจารย์คิดว่าวิธีการประเมินวิธีการวัดผลนะคะวิธีการวัดและประเมินการเรียนรู้ที่อาจารย์รู้จักมีวิธีการใดบ้างให้เวลา30วินาทีนะคะให้อาจารย์เขียนนะคะเป็นหลักฐานด้วยนะคะให้ได้มากที่สุดใครเขียนได้มากที่สุดเรามีรางวัลให้นะคะพร้อมไหมคะอาจารย์พร้อมแล้วเริ่มค่ะวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นะคะที่อาจารย์รู้จักหรือว่าเคยใช้นะคะมีอะไรบ้าง ไม่พอโอเคนะคะถ้าน่าจะหมดเวลาแล้วนะคะมีอาจารย์ท่านไหนได้30วิธีบ้างคะโอ้20ค่ะอาจารย์15ค่ะ10ค่ะอาจารย์โอเคมีอาจารย์ท่านไหนที่มากกว่า10มั้ยคะโอเคอาจารย์ข้างหน้านะคะค่ะอาจารย์ประภัสสรนะคะมาจากคณะแพทย์ไม่แน่ใจว่าข้อย่อยๆเนี่ยมันจะซ้ำกันหรือโอเวอร์แลปกันหรือเปล่านะคะอาจารย์ก็อันที่1เป็นการสอบข้อเขียน MCQ อันที่2ข้อเขียน MEQ อันที่3เป็นสอบทักษะออสกี้อันที่4เป็น Direct Observation ค่ะอันที่5คือถ้าแบ่งการสอบเป็น formative กับ summative evaluation ค่ะอันที่6ก็คือ report writing อันที่7เป็น progress note writing อันที่8คือ oral examination อันที่9เป็น portfolio อันที่10เป็น authentic evaluation อันที่11เป็นการทำ reflection และอันที่12เป็นการทำ project ค่ะอาจารย์ยอมไหมคะอาจารย์นะคะเยี่ยมมากเลยนะคะโอเคมีอาจารย์ท่านไหนจะเสริมไหมคะวิธีการประเมินผลที่อาจารย์ใช้นอกเหนือจากที่อาจารย์คณะแพทย์ได้กล่าวถึงค่ะมีไหมคะอาจารย์สมเกียรติค่ะอ๋อทางตรงนี้ค่ะเมื่อกี้ข้างหลังยกก่อนนะอาจารย์10ครับอาจารย์ครับจากคณะเดียวกันค่ะเหมือนกันเลยค่ะจากคณะแพทย์เหมือนกันโอเคค่ะอาจารย์สมเกียรติรางวัลเลยนะคะอาจารย์เสริมค่ะเรามีการประเมินนอกเหนือจากที่อาจารย์ประภัสสรพูดถึงนะคะก็คือเรื่องของการใช้ ranking rubric scale อะค่ะแล้วก็ authentic อาจารย์พูดไปแล้วเนาะแล้วก็มีการทำ pre quiz post quiz ในการเรียนการสอบกันค่ะโอเคเยี่ยมค่ะอาจารย์นะคะมีอาจารย์ท่านไหนจะเสริมอีกไหมคะอาจารย์จะเห็นว่าจริงๆแล้วนะคะเราไม่ต้องให้ใครมาเป็นคนทวนสอบเราก็ได้หากอาจารย์ได้มีการทบทวนนะคะวิธีการที่อาจารย์ใช้ในการประเมินการเรียนรู้ให้กับตัวนักศึกษาของอาจารย์นะคะว่าที่ผ่านมาในกระบวนวิชาที่เรารับผิดชอบใน1วิชาเนี่ยอาจารย์ใช้วิธีการประเมินรูปแบบใดบ้างนะคะอาจารย์ลองลิสต์ของตัวเองมาให้ทั้งหมดแล้ววิธีที่ใช้เนี่ยเราใช้วิธีการใดเป็นส่วนใหญ่เราให้น้ำหนักความสำคัญกับวิธีการประเมินอันไหนนะคะแล้วก็จริงๆแล้ววิชาของเราต้องการเน้นความรู้ทักษะหรือคุณลักษณะด้านใดมากที่สุดเครื่องมือของเราได้วัดสิ่งนั้นได้ตรงจริงหรือไม่นะคะนี่ก็คือการสะท้อนนะคะสิ่งที่อาจารย์ใช้นะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของมันคุ้มค่าหรือเปล่าที่อาจารย์ใช้เครื่องมือตัวนั้นวิธีการประเมินนั้นความคุ้มค่านี้รวมถึงทั้งงบประมาณแล้วก็เวลาที่อาจารย์ใช้ในฐานะผู้ใช้แล้วก็ใช้ในฐานะการวิเคราะห์ผลการประเมินนะคะแล้วมีคำถามว่าตัวนักศึกษาค่ะอาจารย์ตัวนักศึกษาเขาทราบว่าจะมีวิธีการประเมินแบบนี้ใช้เกณฑ์ลักษณะนี้และเกณฑ์ที่ใช้เขามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด
นะคะนี่คือการสะท้อนที่อาจารย์ใช้ในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ผลการประเมินที่ได้อาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับเขาในลักษณะใดอาจารย์ให้เป็นตัวเลขบอกว่าได้8เต็ม10อาจารย์ได้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่บอกว่าอีก2คะแนนที่เขาไม่ได้คือด้านไหนหรือไม่เพราะนั่นจะเป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาตัวนักศึกษาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะจนเต็มสเกลที่อาจารย์จะให้เขาได้นะคะในขณะเดียวกันมันอาจจะมีคนที่ได้10เต็มอาจารย์มีช่องทางหรือเห็นจุดเด่นอะไรในตัวเขาที่เขาจะต่อยอดพัฒนาได้อีกนะคะอย่างนี้ก็จะเป็นการประเมินเพื่อการพัฒนานะคะแล้วเด็กพอใจกับผลการประเมินของอาจารย์หรือไม่หรือผลการประเมินเป็นเพียงตัวบ่งชี้เพียงว่าเขาจะจบการศึกษาแต่ในความเป็นจริง A เนี่ยได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของเขาหรือเปล่านะคะคนที่ได้ A ก็คือคนที่ทำไมคะอาจารย์มีอย่างน้อยตามโครงสร้างเลยก็คือมีความรู้มีคุณลักษณะนะคะแล้วก็มีทักษะครบถ้วนตามกระบวนวิชาที่คาดหวังนะคะ A ได้สะท้อนสิ่งนั้นจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีคนอยากจะเช็คว่าอาจารย์สอนเด็กให้มีลักษณะตามที่กระบวนวิชาต้องการเขาจะเรียกเด็กมาสมมติอาจารย์สอนวิชาทำกล้วยทอดพอดีได้กินกล้วยทอดข้างหน้าพอดีนะคะอาจารย์วิชาทำกล้วยทอดเราจะเช็คได้ไงว่าวิชานี้สอนแล้วสำเร็จคะอาจารย์เพราะนั้นเด็กคนนี้ต้องทำไมคะอาจารย์ต้องทำกล้วยทอดให้อาจารย์กินได้ใช่ไหมคะถ้ากระบวนวิชาสอนแค่ให้ทอดกล้วยเป็นไม่ฝาดมีรสชาติดีนะคะมีกลิ่นหอมโอเคแต่ถ้าวิชาสอนแล้วไม่อยากให้ทำกล้วยทอดแบบที่คนทั่วไปขายแต่จะต้องทำกล้วยทอดที่แตกต่างจากท้องตลาดแสดงว่าคุณลักษณะที่อาจารย์หวังไว้มากกว่าความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่อาจารย์ให้แต่เป็นเรื่องของทักษะความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เรื่องของนวัตกรรมนะคะของผู้เรียนนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ววิธีที่ง่ายที่สุดคือเช็คที่ตัวผู้เรียนแต่เราก็คงทำได้ไม่ทั้งหมดนะคะเราก็เลยจำเป็นต้องมีวิธีการอื่นนะคะที่ช่วยในการตรวจสอบว่าผู้เรียนของเราจะมีลักษณะตรงตามที่หวังหรือเปล่านะคะในสไลด์ต่อๆไปนะคะก็จะเป็นการดึงเอากิจกรรมนะคะที่เคยได้ทำมาในของคณะนะคะเมื่อกี้อาจารย์สมเกียรติได้พูดไปแล้วว่าคณะได้มีการดำเนินการทำกิจกรรมทวนสอบและที่ผ่านมานะคะก็มีหลายรูปแบบนะคะอย่างน้อยมี2ลักษณะก็คือเชิญอาจารย์นะคะผู้รับผิดชอบกับวิชามาเล่ารายละเอียดว่าอาจารย์ท่านได้สอนอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างมีวิธีการวัดประเมินอย่างไรแล้วก็มีตัวอย่างชิ้นงานอะไรบ้างแล้วก็เชิญนักศึกษามาให้ข้อมูลไปพร้อมๆกับอาจารย์อันนี้เป็นแนวทางที่1แนวทางที่2ก็คือแยกนักศึกษากับอาจารย์ในการให้ข้อมูลนะคะเพราะว่ามันจะอาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่นักศึกษาอาจจะเกรงใจที่จะให้คำตอบนะคะต่อหน้าอาจารย์ผู้สอนก็จะมีการจัดนะคะสัมภาษณ์นักศึกษาแยกกลุ่มกับอาจารย์ผู้สอนนะคะนี้จะเป็น2ลักษณะโดยนะคะผู้ที่จะมาทวนสอบนะคะผู้ที่มาทวนสอบก็คืออาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาต้องยินดีและเต็มใจให้ข้อมูลนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นอาจารย์เขาจะรู้สึกวิตกกังวลนะคะเหมือนขึ้นเขียงแล้วก็มีมีดหลายๆเล่มนะคะคอยที่จะทำไมคะชำแหละดูว่าอาจารย์มีความผิดปกติตรงไหนนะคะอาจารย์ก็มีความหวาดกลัวอาจารย์จะเต็มใจนะคะแล้วก็ทีมคณะกรรมการนะคะที่อาจจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเนื้อหาในกระบวนวิชานั้นนะคะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิธีการสอนวิธีการประเมินนะคะแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ดำเนินการทวนสอบนะที่ผ่านมาก็30ถึง60นาทีต่อ1กระบวนวิชานะคะทีนี้จะเป็นต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างนะคะกลวิธีหรือกลยุทธ์นะคะที่เคยใช้นะคะนี่ก็สังเคราะห์มาจากทีมของอาจารย์ผ่องฉวีวัยาวัจจไมยนะคะทีมของอาจารย์ฤตินันท์สมุทรไทยของอาจารย์ณัฏฐยาแล้วก็ตัวของวิทยากรเองนะคะที่ก็ต่อยอดมาจากอาจารย์ผ่องฉวีนะคะนี่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะคะ
อาจารย์คะถ้าสมมติว่าเราไม่มีโอกาสที่จะเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบมาสมมติอาจารย์ต้องรับผิดชอบในการที่จะตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นว่าอาจารย์ที่เราดูแลรับผิดชอบหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชานี้ได้มีการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่คาดหวังหรือไม่อาจารย์อาจจะใช้วิธีการตรวจจากเอกสารนะคะก็คือมค3หรือคอร์สซิลิบัสถ้าอาจารย์เป็นคนตรวจเอกสารเพื่อจะตรวจสอบว่าวิธีการวัดและประเมินผลวิธีการจัดการเรียนรู้และก็การกำหนดวัตถุประสงค์ของอาจารย์ผู้สอนนั้นมีความเหมาะสมสอดคล้องกันหรือไม่อาจารย์ก็ต้องมาทบทวนนะคะทบทวนสำหรับคณะกรรมการทวนสอบนะคะว่าการประเมินหรือการสอนคุณธรรมจริยธรรมทำได้อย่างไรบ้างอาจารย์สมเกียรติคะขอไม่ให้พักนะคะช่วยเดินไมค์ด้วยนะคะว่าอยากให้อาจารย์แชร์ประสบการณ์ที่อาจารย์ใช้ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในวิชาที่อาจารย์รับผิดชอบอยู่ค่ะสักหน่อยนึงค่ะอาจารย์มีอาจารย์ท่านไหนจะแชร์มีไหมคะในนี้มีรู้จักอาจารย์หลายท่านเลยนะคะน้องอาจารย์แม่ผมครับโอเคค่ะเยี่ยมค่ะไม่ได้อยากจะได้ปากกาเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าอยากจะแชร์เฉยๆขอบคุณค่ะอาจารย์พอดีได้รับผิดชอบเรื่อง Medical Ethics ที่อยู่ในกระบวนวิชาค่ะก็ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนเป็นเคส discussion ก็คือมีเคสให้นักเรียนไปอ่านมาก่อนแล้วให้กลุ่มเนี่ย discuss กันว่ามีปัญหาอะไรบ้างในเคสนี้สาเหตุของปัญหาคืออะไรแนวทางแก้ไขปัญหาหรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกแล้วก็อันที่4ก็คือประเด็นจริยธรรมทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างแล้วนักเรียนเป็นคนพูดทั้งหมดเลยแล้วเรามาสรุปตอนท้ายนิดเดียวค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแสดงความคิดเห็นกันที่ออกมาจากใจคือไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากแล้วสิ่งที่เขาพูดในวันนี้เหมือนกับเขามีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจเขาคือ subconscious ค่ะคือฟังแล้วดูออกเลยว่าทุกคนในห้องเรียนเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในจิตใจแล้วก็อนาคตต่อไปภายหน้าเมื่อเขาจบไปแล้วสมมติว่าเขาจะมีปัจจัยอะไรต่างๆที่มาทำให้เขาเนี่ยออกนอกลู่นอกทางอย่างน้อยเขาก็อาจจะคิดถึงว่าในชั่วโมงนึงเนี่ยเขาเคยพูดอะไรไว้ค่ะอาจารย์โอเคขอบคุณมากนะคะเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่เยี่ยมมากนะคะอาจารย์นะคะเพราะว่าในเรื่องของหัวข้อคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยค่ะอาจารย์หลายๆท่านอาจจะมีการประเมินแต่อาจารย์ไม่ได้ทำอะไรให้เขามีเลยคือหมายความว่าอาจารย์ให้งานนะอาจารย์ให้งานแล้วอาจารย์ก็ประเมินว่าเขาส่งงานหรือเปล่าและอาจารย์ประเมินว่าเขาจะมีความตระหนักถึงจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางการแพทย์หรือในวิชาชีพครูแต่อาจารย์ไม่ได้มีกิจกรรมที่ให้เขาได้พูดได้สะท้อนหรือตัวอาจารย์ไม่ได้ให้คอมเมนต์นะคะเรื่องของกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเลยแต่เราไปรอประเมินนะคะอาจารย์เพราะนั้นแน่นอนที่สุดผลการประเมินมันอาจจะไม่ได้สะท้อนว่าคุณธรรมนั้นเกิดขึ้นจากกระบวนวิชาที่อาจารย์รับผิดชอบค่ะมันอาจจะเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นก่อนหน้าจะมาหรือเขาไปเรียนรู้จากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ในชั้นเรียนที่อาจารย์สอนนะคะแต่ตัวอย่างที่อาจารย์ตอบเมื่อกี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่เห็นได้ชัดว่าเป็นความทุ่มเทของอาจารย์ผู้สอนที่ได้ดีไซน์นะคะภาระงานชิ้นงานแล้วให้นักศึกษาได้แสดงนะคะให้สะท้อนเกิดขึ้นจริงๆนะคะนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะคะตัวที่สองนะคะอันนี้ไม่ห่วงนะคะไม่ห่วงเพราะว่าอาจารย์ทุกท่านมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ลึกซึ้งนะคะในเรื่องของความรู้นะคะอาจารย์ส่วนใหญ่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอนให้นักศึกษาได้รับความรู้ในรูปแบบใดบ้างคะอาจารย์อาจารย์ใช้case study ใช้ตัวอย่างใช้การฝึกปฏิบัติใช้แบบฝึกหัดอาจารย์ใช้การอภิปรายใช้การนำเสนอใช่ไหมคะอันนี้คือกลวิธีที่อาจารย์ใช้ในการพัฒนาความรู้รวมถึงปัญญาทักษะความรับผิดชอบแล้วก็เรื่องของการใช้ตัวเลขก็คือการสืบค้นรายงานต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงการนำเสนอหรือการใช้ระบบวิเคราะห์ต่างๆนะคะช่วยในการนำเสนอผลการศึกษาทั้งหมดนี้คือผลการเรียนรู้5ด้านแต่ยังมีด้านที่6ค่ะอาจารย์คือเรื่องของทักษะเฉพาะในหลักสูตรนะคะในวิชาชีพนะคะก็จะมีกิจกรรมเสริมขึ้นอีกต่างหากนะคะถ้าเรามาดูเฉพาะส่วนของความรู้ค่ะอาจารย์
เมื่อกี้ที่อาจารย์แม่ของอาจารย์สมเกียรตินะคะได้ตอบไว้นะคะว่าตัวความรู้เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความรู้ส่วนใหญ่อาจารย์ก็ใช้ข้อสอบหรือแบบทดสอบซึ่งแบบทดสอบมีหลายแบบค่ะอาจารย์มีทั้งถ้าเราจะเอาเขาเรียกว่าใช้เกณฑ์ในการคิดคำตอบถ้าเขาคิดคำตอบด้วยตัวเองเราเรียกว่าอัตนัยใช่ไหมคะคิดได้โดยอิสระแต่ถ้าอาจารย์เป็นคนเตรียมให้เขานั่นคือข้อสอบแบบปรนัยซึ่งข้อสอบแบบปรนัยก็มีหลายลักษณะทั้งแบบถูกผิดจับคู่เติมคำสั้นๆนะคะเลือกตอบก็มีหลายแบบนะคะ3ตัวเลือก4ตัวเลือก5ตัวเลือก6ตัวเลือกนะคะแล้วก็จะเป็นแบบ MEQ นะคะก็จะมีเป็นลำดับขั้นเป็นสถานการณ์กำหนดขึ้นมาให้นะคะหรือจะเป็นสถานการณ์ร่วมกันแล้วก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาอันนี้เป็นลักษณะของข้อสอบหรือข้อสอบของอาจารย์นะคะเป็นข้อสอบแบบปล่อยเวลาทำเต็มที่หรือเป็นแบบจำกัดเวลาจุดประสงค์ของการสอบก็ต่างกันถ้าเป็นแบบ speed test เป้าหมายเพื่อคัดความคนที่คล่องที่สุดเร็วที่สุดมักจะเจอในการสอบแข่งขันค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยากให้อาจารย์ใช้ข้อสอบแนว power test ก็คือให้เขาได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่แต่แน่นอนอาจารย์มีเวลาในการทำข้อสอบจำกัดเพราะด้วยข้อจำกัดว่า1หน่วยกิจ2หน่วยกิจ3หน่วยกิจควรจะใช้เวลาสอบเท่าไหร่ที่จะบอกอาจารย์ก็คือว่าอาจารย์อาจจะต้องทบทวนเวลาที่ใช้ในการสอบจำนวนข้อสอบกับ1ชั่วโมงจำนวนข้อสอบกับ3ชั่วโมงอาจารย์มีสัดส่วนนะคะในการเลือกข้อสอบใน1ฉบับอย่างไรนะคะอาจารย์อาจจะใช้ข้อสอบเดิมมานานอาจารย์แล้วก็ผู้เรียนของเราก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าอาจารย์ได้ลองกลับมาทบทวนหรือลองใช้เวลาเฉลี่ยนะคะที่นักศึกษาใช้ในปีที่ผ่านมานะคะทบทวนดูว่าโดยทั่วไปนักศึกษากลุ่มนี้ที่มาเรียนกับเราใช้เวลาประมาณกี่นาทีในการทำแบบทดสอบฉบับนี้เร็วที่สุดแล้วช้าที่สุดที่ส่งก็คือหมดเวลาเขาทำข้อสอบเสร็จหรือเปล่านะคะอาจารย์ก็จะรู้ว่าข้อสอบของอาจารย์จริงๆแล้วเวลาเหมาะสมไหมในอันนี้เป็นการรีเช็คตัวอาจารย์เองแล้วถ้าเราเป็นกรรมการทวนสอบอาจารย์ก็อาจจะให้ข้อเสนอแนวนี้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบนะคะแล้วก็ในประเด็นหนึ่งนะคะก็คือว่าแม้ว่าอาจารย์จะเลือกใช้ข้อสอบปรนัยหรืออัตนัยแต่ระดับความเข้มของคำถามที่ใช้ก็แตกต่างกันอาจารย์ใช้คำถามว่าประเทศไทยมีกี่จังหวัดกับถ้าถามว่าถ้าจะต้องมีจังหวัดที่78ควรจะเป็นจังหวัดใดสองคำถามนี้ก็เช็คความรู้เรื่องเกี่ยวกับจังหวัดแล้วก็การแบ่งพื้นที่จังหวัดแต่คำถามแรกก็คือรู้ว่ามี77ก็จบไปนะคะแต่นะคะถ้าคำถามนั้นถามการคิดระดับสูงขึ้นมานิดนึงฟังเหตุฟังผลนะคะเราก็สามารถที่จะวัดผู้เรียนได้มากขึ้นนะคะแต่เราก็วัดความรู้ได้เหมือนกันนะคะเพราะนั้นโครงสร้างของข้อสอบจึงมีความจำเป็นค่ะอาจารย์สอน10ยูนิตแต่และยูนิตอาจารย์ใช้เวลาสอนไม่เท่ากันดังนั้นจำนวนข้อสอบก็ไม่ควรจะเท่ากันจำนวนข้อสอบควรเป็นไปตามสัดส่วนที่อาจารย์ทุ่มเทหรือให้น้ำหนักในการสอนนะคะและแล้วในแต่ละเนื้อหาจุดเน้นอาจารย์จะเน้นรู้จำเข้าใจนำไปใช้วิเคราะห์สังเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์หรือจะใช้ประเมินค่านะคะก็อยู่ที่วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในกระบวนวิชาที่เรากำหนดนะคะถ้าวัตถุประสงค์กำหนดแค่ว่าบอกความหมายเชื่อว่าอาจารย์ก็จะเน้นแต่ถามความหมายนักเรียนสามารถแก้ปัญหาแก้โจทย์ปัญหาได้ตามสถานการณ์ที่กำหนดโจทย์ข้อสอบของอาจารย์ก็จะเน้นการแก้ปัญหาก็ยังไปไม่ถึงความคิดสร้างสรรค์หรือประเมินค่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์อาจจะต้องปรับนะคะข้อสอบหรืออาจารย์อาจจะให้ข้อมูลกับอาจารย์ผู้สอนนะคะให้มองมิติของความเข้ม
หรือระดับของข้อสอบที่วัดด้วยนะคะและในส่วนของเป้าหมายนะคะในการประเมินนะคะอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ตอบนะคะว่าจริงๆแล้วลักษณะของการนำผลการประเมินไปใช้นะคะมีหลายลักษณะแล้ววิธีการประเมินก็ไม่ได้มีวิธีเดียวนะคะหากอาจารย์ได้ใช้โดยเฉพาะเรื่องของการประเมินตามสภาพจริงก็จะได้ข้อมูลที่แท้จริงกับนักศึกษามากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการกำหนดน้ำหนักระหว่างเรียนนะคะformative หรือ summative นะคะแล้วก็ช่วงเกรดนะคะก็จะมีผลนะคะตัวนี้ค่ะอาจารย์เคยเช็คผลการเรียนที่ประเมินสิ้นสุดเมื่อเทอมที่แล้วไหมคะอาจารย์เทอมที่แล้ววิชาของอาจารย์นักศึกษาได้ A เยอะไหมคะได้ B บวกได้ B อาจารย์คิดว่าเป็นเรื่องปกติไหมคะถ้านักศึกษาได้ A ทั้งหมดผิดไหมคะอาจารย์แสดงว่าอาจารย์คนนั้นปล่อยเกรดใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์สายหน้านะคะแล้วก็มีแบบนะอาจารย์ถ้าอาจารย์คิดว่าไม่ปล่อยเกรดเราจะมีคำอธิบายอย่างไรดีคะถ้าวิชานั้นอาจารย์ให้ A ทั้งหมดที่มาของ A มาจากไหนคะอาจารย์มาจากเกณฑ์ที่ตั้งไว้เยี่ยมค่ะอาจารย์การปกติโดยทั่วไปเชื่อว่าอาจารย์ตัดเกณฑ์2ลักษณะก็คือกำหนดเป็นเกณฑ์นะเป็นเกณฑ์มาตรฐานเลยว่า 90% ได้ A 90% ขึ้นไป 85% ขึ้นไปได้ A หรือ 80% ขึ้นไปได้ A อันนี้คือเป็นการกำหนดเกรดช่วงเกรดแบบอิงเกณฑ์อาจารย์จะไม่มีปัญหาถ้าอาจารย์ให้ A ทั้งหมดถ้าเกณฑ์ของอาจารย์ได้รับการยอมรับถ้าสมมติว่าเกณฑ์ได้รับการยอมรับตัวเลขที่จะมาเทียบกับเกณฑ์ก็ต้องมีความหมายค่ะอาจารย์ตัวเลขที่เราจะมาเทียบกับ80เทียบกับ90มาจากไหนคะก็มาจากผลการวัดในเครื่องมือชนิดต่างๆที่อาจารย์เลือกใช้ใช่ไหมคะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องย้อนกลับไปดูเครื่องมือที่อาจารย์ใช้อาจารย์ใช้เครื่องมือชนิดใดบ้างถ้ามองมิติของแบบทดสอบแบบทดสอบที่อาจารย์ใช้ยากง่ายเหมาะสมเพียงใดถ้าอาจารย์ได้มีการวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบแล้วพบว่าข้อสอบของอาจารย์มีความยากง่ายเหมาะสมนะคะความยากง่ายเหมาะสมถ้าคิดแบบง่ายๆก็คือสัดส่วนคนทำข้อสอบนั้นได้มีประมาณ 50% ของผู้เข้าสอบทั้งหมดนะคะสมมุติว่ามีคนข้อสอบ100คนทำได้สัก50คนข้อสอบของอาจารย์ง่ายปานกลางยากง่ายปานกลางแต่ถ้ามีคนทำได้เพียงหรือว่าน้อยกว่า 20% ของคนเข้าสอบทั้งหมดถือว่าข้อสอบของอาจารย์ยากนะคะแล้วถ้ามีคนทำข้อสอบได้เท่าไหร่คะอาจารย์เขาเรียกว่ามากกว่า 80% ถือว่าข้อสอบของอาจารย์ง่ายและจะง่ายมากถ้าทำได้ 100%เพราะนั้นข้อสอบ1ฉบับควรจะคละนะคะคละระดับความยากง่ายให้อยู่ในช่วง 20-80% ที่คนจะทำได้และโดยภาพรวมก็ประมาณเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 50% นะคะอันนี้ถ้าอาจารย์มีเวลาในการวิเคราะห์ข้อสอบนะคะเป็นการวิเคราะห์ง่ายๆนะคะง่ายๆที่ดูจากจำนวนคนทำได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องมือดีแล้วคะแนนมันก็จะสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของตัวนักศึกษาเมื่อสะท้อนความสามารถที่แท้จริงเกณฑ์ที่อาจารย์ตั้งไว้ก็สามารถสรุปได้ว่าถ้าเขาไปถึงเกณฑ์ที่อาจารย์ได้ทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะทีนี้ข้อจำกัดของเกณฑ์ก็คือเกณฑ์ที่อาจารย์กำหนดนั่นแหละในวิชาเดียวกันเกณฑ์ก็ควรจะเหมือนกันแม้ว่าผู้สอนจะไม่ใช่คนคนเดียวกัน
นะคะอันนี้ข้อสอบลักษณะของอิงเกณฑ์แต่ถ้าสมมติว่าเครื่องมือของอาจารย์มีปัญหาเกณฑ์ก็จะการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ก็จะมีปัญหานะคะและในส่วนของการตัดเกรดแบบอิงกลุ่มค่ะอาจารย์ว่าดีไหมคะส่วนใหญ่อาจารย์ที่สอนนักศึกษาจำนวนมากๆจะเลือกใช้วิธีนี้เพราะมันเป็นไปตามหลักของการแจกแจงความสามารถที่อยู่ในรูปของโค้งปกติใช่ไหมคะอาจารย์จะตัดเกรดแบบอิงกลุ่มได้ไม่มีปัญหาถ้าผู้เรียนของอาจารย์มีความสามารถที่หลากหลายจริงๆจำนวนนักศึกษาเยอะจริงๆนะคะในเรื่องของความแตกต่างทางด้านความรู้นะคะมีทั้งคนเรียนอ่อนเรียนปานกลางเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เรียนเก่งแต่ใครจะรู้ว่าในอนาคตข้างหน้าเสกหรือว่านักศึกษาที่อาจารย์รับผิดชอบเขาอาจจะเริ่มต้นความสามารถที่ไม่เป็นโค้งปกติแล้วหากอาจารย์มาตัดเกรดเขาแบบใช้เกณฑ์ที่ใช้ normal curve ก็อาจจะไม่ได้ตัดได้ตรงตามสภาพตรงนั้นก็ได้อันนี้คือข้อจำกัดของการตัดเกรดแบบใช้โค้งเรียกว่าโค้งปกตินะคะอิงกลุ่มเนี่ยค่ะอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นคือไม่อยากให้อาจารย์ฟันธงว่าแบบนี้ถูกหรือแบบนี้ผิดอยากให้อาจารย์พิจารณาลักษณะของผู้เรียนตัวเครื่องมือแล้วก็เกณฑ์ที่ใช้ร่วมกันไปด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีอาจารย์นะคะถ้ามีเวลาเนาะอาจารย์อาจจะพิจารณาผลนะคะผลการเรียนนะคะว่าจริงไหมคนที่ได้ A มีแนวโน้มที่จะได้คะแนนสอบไฟนอลสูงกว่าคนที่ได้คะแนนต่ำกว่าคนที่ได้เกรดต่ำกว่า A คะแนนสอบถ้าอาจารย์มีคะแนนสอบ2 ส่วนคือระหว่างภาคกับปลายภาคอาจารย์ลองหา correlation ระหว่างคะแนนสอบระหว่างภาคและก็ final ว่ามีความสัมพันธ์กันไหมคนที่สอบได้คะแนนสูง final กับคะแนนเก็บระหว่างเรียนมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันไหมอาจารย์ก็จะเห็นนะคะว่าลักษณะของการให้คะแนนของอาจารย์เป็นแบบใดบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของคุณลักษณะต่างๆเนาะทีนี้เรามาดูเรื่องของเกณฑ์การให้คะแนนนะคะอาจารย์ถ้าอาจารย์มีรูบิกหรือมีเกณฑ์การตรวจชิ้นงานแล้วอาจารย์ผู้สอนหลายท่านนะคะถ้าเป็นวิชาเดียวกันอาจารย์อาจจะลองสลับกันตรวจชิ้นงานแล้วดูความสอดคล้องนะคะเขาเรียกว่าการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ตรวจเพราะว่าอาจารย์หลายๆท่านเชื่อว่ามีนิสัยในการตรวจแตกต่างกันบางท่านจะเป็นแบบตรงมากเขาเรียกภาษาง่ายๆก็คือเป็นคนกดคะแนนบางท่านนักศึกษาเขียนอะไรนิดอะไรหน่อยก็ยินดีพร้อมที่จะเปย์คะแนนให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปล่อยคะแนนนะคะบางท่านก็ใช้เวลาพิถีพิถันในการตรวจยาวนานหน่อยก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะตรวจได้ตรงนะคะหากอาจารย์ได้ลองพิจารณาเกณฑ์ที่ดีคนตรวจไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามตรวจงานชิ้นเดียวกันงานชิ้นนั้นควรจะได้คะแนนไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์อยากจะโชว์ว่าเกณฑ์ของอาจารย์เนี่ยมีคุณภาพอาจารย์ลองสลับกันตรวจสุ่มก็ได้ค่ะอาจารย์เอางานที่ยอดเยี่ยมเอางานที่ปานกลางแล้วก็เอางานที่ควรได้รับการพัฒนาเนี่ยมาประเมินแล้วดูว่าผลการประเมินไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะคะอาจารย์ก็จะเห็นว่าเกณฑ์ของเราเหมาะสมไหมแล้วมีคำถามเยอะไหมกับเกณฑ์นั้นนะคะตรวจโดยไม่ถามคำถามเพิ่มว่าเอ้ยอันนี้มันแปลว่าอะไรแสดงว่าเกณฑ์ของอาจารย์ใช้ได้เอาไปวางไว้ที่ไหนใครตรวจคนที่ตรวจมีความรู้ตรวจแล้วก็จะได้ผลอย่างที่อาจารย์ต้องการนะคะแต่ถ้าเกณฑ์เรามีปัญหาเราก็อาจารย์ก็จะได้ปรับนะคะโดยอาจารย์อาจจะตรวจเองใช่ไหมคะตรวจเองตรวจหลายเซกเวลาในการตรวจก็มีผลนะคะอาจารย์ปกติอาจารย์เชื่อว่าอาจารย์ตรวจข้อสอบยังไงคะอาจารย์หรือตรวจรายงานตัวอาจารย์ตรวจยังไงคะอาจารย์ตรวจเมื่อว่างนะคะอาจารย์ตรวจเมื่อว่างวิธีการนะคะอาจารย์สมมุติว่าอาจารย์มีข้อสอบอัตนัย10ข้ออาจารย์ตรวจทีละข้อหรือตรวจ10ข้อ1คนให้เสร็จคะอาจารย์อาจารย์ควรจะตรวจทีละข้อเพราะเกณฑ์เราจะได้ทำไมคะคงเส้นคงวาแต่อาจจะมีปัญหานิดนึงตอนที่เราอยากจะเข้าห้องน้ำหรือว่าหิวเป็นพิเศษนะคะหน้ามืดแล้วต้องลุกอาจารย์ก็อาจจะต้องเขาเรียกว่ามีการรีเฟรช
วิธีการตรวจของเรานิดนึงนะคะว่ายังคงเส้นคงวาหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นแนวทางในการตรวจนะคะอาจารย์จะได้มาตรฐานเดียวกันนะคะแล้วก็อาจารย์ลองนะคะลองถ้าอาจารย์มีเครือข่ายนะคะหรือมีผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยอาจารย์ได้อาจารย์ลองส่งเกณฑ์แล้วก็ส่งชิ้นงานให้อาจารย์เขาลองประเมินนี่ก็จะเป็นการเช็คจากบุคคลภายนอกอาจจะเป็นนอกคณะแต่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นี้เหมือนกันนะคะหรือเป็นบุคคลนอกมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็อาจารย์สามารถใช้เป็นตัวการันตีคุณภาพของเกณฑ์ของอาจารย์ได้นะคะแต่ไม่ว่าเกณฑ์นั้นจะเป็นยังไงอยู่ที่งานที่อาจารย์สั่งให้กับนักศึกษาด้วยค่ะลักษณะของงานที่อาจารย์มอบหมายให้กับนักศึกษางานนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรซึ่งหน้าตาจะเป็นอย่างไรเป็นไปตามที่อาจารย์คาดหวังหรือไม่ขึ้นอยู่กับ4ตัวนี้ค่ะก็คือวิธีการให้คำสั่งงานค่ะอาจารย์สั่งด้วยวาจาอาจารย์มีข้อความที่ระบุข้อมูลของงานหรือไม่และในการมอบหมายงานอาจารย์บอกเกณฑ์ในการประเมินงานให้นักศึกษาได้รับทราบหรือเปล่านักศึกษาเข้าใจเกณฑ์นั้นในทิศทางเดียวกันหรือไม่นะคะอันนี้คือวิธีการมอบหมายสมมุติว่าให้นักศึกษาทำรายงานสรุปภาวะวิกฤตหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ว่าประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่มีพฤติกรรมในการรับรู้แล้วก็ป้องกันตนเองในภาวะวิกฤตหมอกควันอย่างไรบ้างอาจารย์ให้เวลาเขาทำ2เดือนนี่คือมอบหมายงานแต่ระหว่างที่ทำอาจารย์ได้มีกลยุทธ์หรือกลวิธีใดบ้างเพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเขาจนกระทั่งได้รายงานกลับคืนมาหรืออาจารย์ปล่อยเขาไปเลย2เดือนนะคะหรืออาจารย์จะเรียกกลับมาทุก1สัปดาห์และในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีสเต็ปหรือว่ามีขั้นที่อาจารย์หวังไว้ว่าเขาควรจะทำถึงขั้นไหนอันนี้เป็นการวางงานอันนี้ทางที่1 นะคะส่วนอีกทางหนึ่งก็คืออาจารย์ได้ชี้ช่องแหล่งเรียนรู้ที่เขาจะไปสืบค้นเพิ่มเติมบ้างหรือไม่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะอาจารย์มีพอที่จะมีไหมว่าถ้าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องวิกฤตหมอกควันตัวเนี้ยควรจะไปที่ใดแหล่งเรียนรู้แหล่งสืบค้นหรืองานวิจัยเล่มใดลักษณะแบบใดที่น่าเชื่อถือที่พอที่จะเป็นข้อมูลเป็นแหล่งความรู้ให้กับเขาได้อันนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษานะคะตัวที่3ก็คือการตามงานนะคะให้เขารายงานเป็นระยะด้วยวาจาหรือว่าต้องมาเผชิญหน้าหรืออาจารย์จะมีวิธีการให้เขาตรวจสอบกันเองอย่างไรนะคะและที่4การสรุปคุณภาพของตัวชิ้นงานอาจารย์ให้เขานำเสนออย่างไรนะอาจารย์ใช้การนำเสนอด้วยวาจาด้วยโปสเตอร์นะคะหรือเป็นแบบ oral presentation อาจารย์ตรวจรายงานได้หรือเปล่าและตัวรายงานนั้นอาจารย์ถ้าอาจารย์มีเวลาเนาะอาจารย์อาจจะเขาเรียกว่าส่งดราฟมาให้อาจารย์ช่วยดูว่าอาจารย์สุนีทำนะคะอาจารย์สอนวิชาวิจัยนะคะวิจัยในชั้นเรียนให้กับนักศึกษาเพราะว่าด้วยความคาดหวังคือเราอยากให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการเขียนรายงานวิจัยแต่ถ้าอาจารย์รอตรวจวิจัยอย่างเดียวแล้วอาจารย์ไม่ได้ให้ข้อคอมเมนต์ไม่มีใครได้ A แน่นอนค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราต้องให้คอมเมนต์เพื่อให้เขาได้ปรับปรุงงานนั้นแล้วดูพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นของเขานะคะเพราะนั้นเป็นการประเมินพัฒนาการมากกว่าที่จะไปตัดสินว่าคุณภาพของเขาแย่เพราะมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่สะท้อนอาจารย์ผู้สอนว่าได้มีความพยายามมากน้อยเพียงใดที่จะช่วยให้เขามีคุณลักษณะหรือมีความสามารถในการเขียนรายงานวิจัยนะคะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์นึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของงานที่ทำเชื่อว่าอาจารย์ให้งานเขาไปทำไปแล้วอาจารย์ตรวจแต่ชิ้นงานอย่างเดียวหรือเปล่าระหว่างที่เขาทำงานอาจารย์ได้มีเกณฑ์ในการเช็คการมีส่วนร่วมในการทำงานกลวิธีในการทำงานทักษะ
การเป็นผู้นำและผู้ตามอาจารย์ประเมินเขาจากส่วนใดของงานชิ้นนี้ถ้าเขาส่งแต่เล่มรายงานมาอาจารย์ไม่มีทางที่จะมีหลักฐานมาบอกว่าเขามีทักษะการเป็นผู้นำผู้ตามอย่างไรแต่ถ้าอาจารย์ได้อย่างน้อยที่สุดให้เขาได้นำเสนอหรือให้เขาเขียนสะท้อนการทำงานอาจารย์จะมีร่องรอยพอที่จะประเมินตัวเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราติ๊กไว้ในจุดขาวจุดดำอะค่ะอาจารย์ไม่ใช่แค่เราติ๊กไว้แล้วเราทำอย่างไรบ้างแต่อาจารย์ต้องมีข้อมูลหลักฐานที่จะมายืนยันว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ทำนั้นอาจารย์ดูจากกิจกรรมใดตัวชิ้นงานใดด้วยนะคะโอเคและนี้สำหรับวิชาที่มีการฝึกประสบการณ์ข้างนอกนะคะอาจารย์อาจจะต้องไปถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เช็คข้อมูลนะคะการเข้าร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็ทั่วๆไปนะคะแล้วก็วิธีการตรวจสอบทวนสอบผลสัมฤทธิ์นะคะของนักศึกษาอีกวิธีหนึ่งก็คือดูคำร้องเรียนค่ะอาจารย์ดูข้อร้องเรียนของนักศึกษาว่ามีเสียงบ่นไหมคะอาจารย์เอาวิชาของอาจารย์ไปเมาส์ในโลกโซเชียลหรือเปล่ามีไหมคะอาจารย์อาจารย์ตามเช็คเรตติ้งข้างนอกไหมคะมีเสียงชื่นชมก็ได้นะคะอาจารย์ข้อร้องเรียนแม้หนึ่งคำพูดหรือว่าหนึ่งคนก็มีความหมายนะคะมีความหมายกระทบในวงกว้างทำไมเขาจึงเข้าใจเช่นนั้นแล้วก็นำเสนอข้อมูลเช่นนั้นอย่างน้อยที่สุดแสดงว่าเรื่องของทัศนคตินะที่ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ของเราอาจจะไปกระทบนะคะความรู้สึกนึกคิดอะไรบางอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวสะท้อนได้ว่ากิจกรรมของอาจารย์อาจจะมีปัญหาหรือเปล่าการให้งานของอาจารย์อาจจะมีปัญหาหรือเปล่าแม้กระทั่งบุคลิกหรือทักษะการสอนของอาจารย์เป็นอย่างไรนะคะอันนี้จะเป็นตัวสะท้อนเพื่อการพัฒนาค่ะอาจารย์นะคะอาจจะต้องพูดคุยกันเนาะเพราะเห็นมาแล้วนะคะอาจารย์แล้วก็ข่าวสารต่างๆนะคะตัวอย่างที่อาจารย์สมเกียรตินะคะได้เก็บไว้ก็คือผลงานที่นักศึกษาได้รับรางวัลนะคะมันเกี่ยวข้องกับวิชาเราไหมเป็นส่วนหนึ่งในวิชาเราหรือเปล่านะคะแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าความสามารถของคนไม่ได้อยู่ที่วิชาเราวิชาเดียวอาจมีหลายปัจจัยนะคะแต่มันอาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่นักศึกษาหรือเจ้าของนั้นเขาได้สะท้อนว่าเขาได้จากกระบวนวิชาเราก็อาจจะเป็นหนึ่งนะคะในตัวบ่งชี้ที่อาจารย์จะยืนยันว่านักศึกษาคนนี้นะมีลักษณะตรงตามกระบวนวิชาหรือพาเข้าไปได้นะคะพาเข้าไปได้นะคะแล้วก็อาจารย์อาจจะใช้วิธีการตรวจสอบจากผลการประเมินมีอาจารย์ท่านไหนทำใบประเมินรายวิชาเป็นของตัวเองบ้างคะอาจารย์ที่ไม่ใช่ของส่วนกลางอะค่ะมีใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่ใช้ใช่ไหมคะโอเคเยี่ยมค่ะอาจารย์อาจารย์ใช้ลักษณะไหนคะอาจารย์ใช้คำถามแบบเดียวกับส่วนกลางไหมคะที่เป็นเรตติ้งสเกล5ระดับแล้วก็ให้ค่าเฉลี่ยใช่ไหมคะแล้วก็มีข้อคอมเมนต์ข้อเสนอแนะทั่วไปแบบนี้ใช่ไหมคะมีอาจารย์ใช้ท่านไหนที่ใช้ต่างจากนี้มีไหมคะอาจารย์จำไอเทมที่ประเมินได้ไหมคะไอเทมที่ให้นักศึกษาประเมินกระบวนวิชาเราอะค่ะอาจารย์ประมาณไหนบ้างคะอาจารย์มีการแจ้งคอร์สซิลิบัสจะแปลกใจเนาะอาจารย์เนาะเราก็แจ้งทุกทีแต่อาจารย์ได้เท่าไหร่คะได้3ได้4นะคะบางทีได้5นะคะแต่ไม่ได้5ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคำถามเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับการชี้แจงคอร์สซิลิบัสของอาจารย์นะคะข้ออื่นล่ะคะอาจารย์ทุกไอเทมอาจารย์สามารถรวบรวมนะคะนำมาใช้เป็นผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนได้ครบ5หรือ6ด้านไหมคะถ้าอาจารย์จะใช้ผลการประเมินตัวนั้นได้ไหมคะแต่มีเรื่องของการคิดใช่ไหมคะมีเรื่องของการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะอาจารย์นั่นคือเป็นความคาดหวังของการจัดการเรียนรู้ทั่วไปที่หวังไว้ว่าพึงจะมีแต่ว่าสำนักพัฒน์นะคะก็มีช่องทางให้อาจารย์ได้เพิ่ม
พิ่มข้อคำถามเพื่อให้นักศึกษาได้ประเมินตามความคาดหวังของกระบวนวิชาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อยากให้อาจารย์เติมนะคะข้อประเมินนะคะที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของอาจารย์นะจุดมุ่งหมายของกระบวนวิชาเข้าไปด้วยอาจารย์จะได้นำผลตัวนี้มาสะท้อนว่าอาจารย์ได้พาเข้าไปครบ5ด้านหรือเปล่านะคะครบ5ด้านหรือเปล่านอกจากนั้นนะคะอาจารย์มีข้อสังเกตเรื่องของความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนวิชานอกจากช่องทางนี้ซึ่งเป็นช่องทางที่เราไม่เห็นหน้ากันแล้วไม่รู้ว่าใครบ้างเป็นผู้ประเมินแบบซึ่งหน้าเลยค่ะอาจารย์ได้มีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้สึกหรือให้ข้อคอมเมนต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไหมคะถ้ามีอาจารย์สามารถที่จะใช้ผลตรงนั้นนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของการทวนสอบได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันเพราะว่ามันคือสภาพที่แท้จริงนะคะของการประเมินเนาะเราไม่ได้มาต้องรอว่าต้องเอาค่าตัวเลขมาหาค่าเฉลี่ยเสมอไปนะคะเพราะนั้นข้อมูลเชิงคุณภาพและได้จากตัวนักศึกษาโดยตรงขณะที่เกิดการจัดกิจกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะโอเคและตัวอาจารย์นะคะนี่ย้อนกลับไปซาเล่มเกณฑ์เก่าอะค่ะอาจารย์ในการให้ข้อเสนอหรือการให้นักศึกษาได้ประเมินต่างๆอาจารย์มีกี่ช่องทางให้เขาได้ประเมินเมื่อกี้มีใช้เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนนะคะผ่านเว็บของอะไรนะสำนักทะเบียนใช่ไหมคะแล้วก็มีของเราเองนะคะประเมินเป็นรายกระบวนวิชามีการประเมินระหว่างเรียนโดยการใช้การพูดสะท้อนคิดการเขียนสะท้อนคิดอย่างนี้ก็ได้นะคะอย่างนี้ก็ได้แล้วก็การสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์ก็มีการกำหนดคำถามนะคะที่เคยใช้นะคะก็มี2ลักษณะก็คือเขียนเป็นข้อๆเลยว่าวิชานี้ได้เสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมด้านใดบ้างอันนี้แบบกว้างๆนักศึกษาคิดว่ากระบวนวิชานี้ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ในเรื่องใดบ้างอันที่3คิดว่านักศึกษามีเกิดทักษะการคิดในด้านใดบ้างถ้านักศึกษาจำไม่กลัวนักศึกษาจำไม่ได้อาจารย์อาจจะให้ไกด์ไลน์ว่าเรื่องของการคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์นะคะทักษะทางด้านนวัตกรรมทักษะอาชีพอย่างนี้เป็นต้นนะคะตามจุดเน้นของวิชาอาจารย์นะคะอาจารย์อาจจะใช้คำถามนี้เลยเนาะแล้วก็ตัวที่4ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการสื่อสารแล้วก็เรื่องของตัวเลขนะคะวิชานี้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมในเรื่องใดคิดว่าเพียงพอหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะก็จะเป็นคำถามที่ให้เขาได้เขาตอบอาจารย์ก็จะรู้เลยว่าอาจารย์เน้นอะไรมากเป็นพิเศษนักศึกษาได้มากอย่างที่อาจารย์เน้นหรือเปล่าอันนี้เป็นเคสที่คือให้เขาตอบเองแล้วอาจารย์ก็มาแทรี่ว่ามันไปกองอยู่ที่ด้านไหนมากที่สุดส่วนอีกแบบนึงก็คืออาจารย์เตรียมไว้ทุกด้านแล้วให้เขาประเมินแล้วอาจารย์ก็ดูค่าเฉลี่ยหรือว่าดูเขาเรียกว่าความถี่สูงสุดนะคะในแต่ละด้านเนาะกับอีกแบบหนึ่งไม่เขียนอะไรเป็นชี้นำให้กระดาษเปล่าหรือให้คำถามกว้างๆว่าเรียนวิชานี้ได้อะไรบ้างก็ให้อิสระในความคิดของเขาแล้วอาจารย์ก็มาวิเคราะห์เนื้อหาคำตอบของเขาว่าคำตอบนี้ไปสอดคล้องกับความรู้เรื่องใดทักษะเรื่องใดความรู้สึกในด้านไหนนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะใช้เวลาในการวิเคราะห์นานหน่อยนะคะเพราะนั้นข้อดีของแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างก็คือจะประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ผลนะคะโอเคแล้วก็เรื่องของการสังเกตอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เทคนิคนี้ไม่ค่อยได้ใช้นักเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเราทวนสอบหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้แล้วนะคะเพราะนั้นตัวนี้จะไม่ค่อยได้ใช้ยกเว้นจะมีอาจารย์ที่รู้ว่าจะต้องมีการทวนสอบอาจารย์ก็จะอัดคลิปการสอนตัวนี้ไว้แล้วก็มาเปิดให้คณะกรรมการได้ดูนะคะว่าอาจารย์มีการจัดการเรียนการสอนยังไงบ้างนะคะอย่างน้อยถ้าอาจารย์ไม่มีคลิปอาจารย์ก็อาจจะมีภาพถ่ายของกิจกรรมนะคะแต่ภาพมันก็คือแค่เสี้ยววินาทีของการเรียนการสอนนะคะมันอาจจะโชว์ได้ไม่ทั้งหมดเนาะแล้วก็การสะท้อนคิดก็เมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะว่ามีหลายแบบแล้วถ้าสมมติว่าเราดำเนินการทวนสอบเสร็จแล้วก็จะมีการนำเสนอผลการทวนสอบยังไม่มีกฎหมายใดๆเนาะอาจารย์สมเกียรติเนาะ
ที่บอกว่าต้องรายงานผลการทวนสอบตามหัวข้อต่อไปนี้1 2 3 4 5หรือต้องทํา5บทหรือต้องทํา3หน้าหรือต้องทํา20หน้ายังไม่มีข้อกฎหมายใดๆนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มีอิสระในการนําเสนอผลการทวนสอบเพราะว่าเห็นมีหลายคณะนะคะเปิดสอนหลายร้อยกระบวนวิชาใน1หลักสูตรใช่มั้ยคะแล้วอาจารย์ต้องเอามา 25%ก็หลายกระบวนวิชาเพราะนั้นในการสรุปถ้าอาจารย์ใช้ลีลาแบบการเขียนรายงานวิจัยก็คงไม่มีใครอยากจะมาทวนสอบนะคะแต่นี้เป็นภาพว่าในการแบบเกือบสมบูรณ์นะคะอาจารย์การทวนสอบควรจะนำเสนออะไรบ้างนะคะก็จุดประสงค์วิธีการที่อาจารย์ใช้ใครเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเครื่องมือที่ใช้มีกี่ชิ้นมีกี่ลักษณะใช้วิธีการใดนะคะผลการทวนสอบใน4มิติเป็นยังไงบ้างในแง่ของการวางแผนพัฒนาผู้เรียนอาจารย์ผู้สอนได้ทำอะไรยังไงบ้างในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนขอใช้กลยุทธ์อะไรใช้วิธีการวัดประเมินอย่างไรนะคะแล้วก็ในการตัดสินผู้เรียนนะคะภาพสรุปรวมเขาใช้อิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่มดูจากอะไรแล้วผลเป็นอย่างไรผลการประเมินเป็นปกติไหมเหตุของการผิดปกติคืออะไรนะคะแล้วก็อันที่4ก็คือข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสุดท้ายแล้วจากการทวนสอบตัวนี้อาจารย์เห็นข้อจุดเด่นอะไรแล้วก็ข้อบกพร่องอะไรยังไงบ้างและจะมีแนวทางในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรนะคะอาจารย์ก็เขียนสรุปมาเนาะเป็นผลแล้วก็เอกสารประกอบนะคะก็จะเป็นคนที่ให้ข้อมูลทั้งหมดนะคะรวมถึงคณะกรรมการนะคะนี่ก็เป็นภาพของการทวนสอบนะคะแล้วในสไลด์3สไลด์นี้นะคะจริงๆแล้วอาจารย์สามารถที่จะดูในเอกสารนะคะของสกอเดิมได้นะคะว่ามันเป็นคำเคล็ดลับนะคะสำหรับคณะกรรมการทวนสอบนะคะระดับกระบวนวิชาเนาะระดับกระบวนวิชาว่าถ้าอาจารย์ต้องเป็นกรรมการทวนสอบอาจารย์จะดูอะไรในวิชานั้นอาจารย์จะให้ข้อเสนออะไรให้กับอาจารย์เจ้าของกระบวนวิชาหรือถ้าเราเป็นผู้ถูกทวนสอบเราก็จะได้รู้ว่าเราควรจะให้ข้อมูลอะไรกับคณะกรรมการทวนสอบนะก็รายงานตามที่เป็นจริงนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นวิชานี้ในการกำหนดเกณฑ์เนี่ยนักศึกษามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดเมื่อวานมีคำถามจากฟอร์นะคะว่าก็เกณฑ์เรากำหนดไปแล้วนักศึกษาจะมามีส่วนร่วมตอนไหนอาจารย์สมเกียรติว่าไงนะคะนักศึกษาจะมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์ตอนไหนนะคะมันก็มี2ลักษณะนะเดี๋ยวอาจารย์สมเกียรติเสริมนะคะมี2ลักษณะก็คือว่าในเทอมนี้นะคะเราทวนสอบวิชานี้เสร็จไปแล้วใช่มั้ยคะอาจารย์แต่สิ่งที่เราได้ก็เราก็จะพบว่าเกณฑ์ที่อาจารย์ใช้เนี่ยมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดเพราะนั้นข้อมูลจากการทวนสอบในวันนี้ในคราวนี้เราก็จะใช้ในการปรับในปีการศึกษาถัดไปหรือในการสอนรอบต่อไปของเราอันนี้ก็คือนักศึกษาก็มีส่วนร่วมเพียงแต่ว่าเป็นนักศึกษาคนละกลุ่มนะคะแต่ประสบการณ์ที่อาจารย์สมเกียรติพบนะคะเป็นนักศึกษากลุ่มที่อาจารย์สอนเลยใช่ไหมคะยังไงนะคะอาจารย์ก็วันแรกที่เปิดภาคเรียนนะครับก็มีนักศึกษาที่ก็ชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินแล้วก็มีข้อสอบมิดเทอมและไฟนอลนะไฟนอลนี่กำหนดไว้ 30% นะครับก็พวกเราตกลงโอเคตามนี้ไหมนะครับก็เริ่มมีเสียงย่อมก็เริ่มมารีเฟล็กเราก็จะไหวนะฮะเซนซิฟเราจะไหวอ่ะอยากจะต่อรองอะไรบ้างเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขอลดคะแนนไฟนอลลงได้ไหมเหลือสัก20คะแนนเพราะมีกิจกรรมเยอะไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตเดย์อะไรเงี้ยทำให้เวลาเขามีเนาะเขาก็ให้ผลนะฮะ1 2 3 4คนที่1เริ่มให้คนที่2เริ่มตามนะครับปุ๊บเสร็จปุ๊บก็เห็นพ้องต้องกันว่าความรู้บางอย่างที่อยู่ในวิชานี้ไม่จำเป็นต้องแสดงออกผ่านการทำข้อสอบอย่างเดียวความรู้ความสามารถทักษะบางอย่างสามารถแสดงผ่านชิ้นงานและการนำเสนอในชั้นเรียนได้ผมก็รับฟังได้ก็ลดข้อสอบจาก 30% เหลือ 20% แค่นั้นเองครับอันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ผมปรับเปลี่ยนตามความเห็นของนักศึกษาโอเคแต่ประเด็นของอาจารย์สมเกียรติคือไม่ได้แบบฟังเสียงว่า
ภาระงานเยอะแล้วอาจารย์เปลี่ยนทันทีแต่หากอาจารย์ได้วิเคราะห์แล้วก็เห็นพ้องต้องการตามลักษณะของชิ้นงานแล้วว่าโครงสร้างของการประเมินของอาจารย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากเพียงแต่ว่าน้ำหนักนะคะน้ำหนักที่จะให้ในชิ้นงานแต่ละชิ้นนะคะแล้วก็ภาระที่ในการสอบก็ลดลงแต่ว่าความรู้ความสามารถจะต้องไปปรากฏในตัวชิ้นงานแทนอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นความลุ่มลึกของเกณฑ์ในการประเมินชิ้นงานอาจจะต้องเข้มข้นกว่าเดิมที่เคยใช้นะคะอาจารย์ก็ต้องมีเกณฑ์ในการประเมินชิ้นงานที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็มีความเที่ยงตรงเนาะนะและในส่วนอื่นก็คือได้พูดไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการตัดเกรดนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเป็นอย่างที่หวังเลยก็คือต้องเช็คที่ตัวนักศึกษาเลยว่าเขาทำได้ไหมเขาคำนวณเป็นไหมนะคะเขานำเสนองานได้หรือเปล่าเขาผสมสารโน่นนี่นั่นเป็นหรือเปล่านะคะเขามีทักษะการสอนได้จริงไหมนะคะแล้วก็ส่วนที่นอกเหนือไปจาก9ข้อนั้นก็จะเป็นของระดับบัณฑิตศึกษาที่จุดเน้นอยู่ที่วิจัยนะคะวิชาวิจัยวิชาสัมมนาหรือการประเมินโครงร่างของนักศึกษาอาจารย์มีเครื่องมือหรือมีกลวิธีในการที่จะประเมินคุณภาพของโครงร่างตัวงานวิจัยอย่างไรบ้างอาจารย์มีเกณฑ์อย่างไรอาจารย์ประเมินงานอย่างไรมีระดับไหมว่าวิทยานิพนธ์ระดับดีมากดีแล้วก็เป็นไปตามเกณฑ์เนี่ยพอที่จะสอบผ่านได้มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะสำหรับเรานะแล้วก็สำหรับคณะกรรมการทวนสอบจะได้ไปพิจารณาเพื่อดูการทวนสอบนะคะใกล้แล้วค่ะอาจารย์อีกนิดเดียวสปาเกตตี้ไวท์ซอสนะคะถ้าไม่อร่อยจากการจำสังเกตเลยนะคะนะแต่เชื่อว่าอร่อยนะคะจากดูจากประสบการณ์แล้วนะคะโอเคนี่เป็นมาเล่าให้ฟังว่านิดๆนะคะอาจารย์ว่าที่เรามาพูดกันในวันนี้เกิดจากการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติแล้วก็สังเคราะห์มานำเสนออาจารย์นะคะตอนแรกก็ไปแบบไร้ทิศทางว่าจะทำอย่างไรเพราะความรู้สึกของเราก็เหมือนความรู้สึกครั้งแรกที่รู้ว่าจะมีระบบมาประเมินการสอนของเราอีกทีค่ะอาจารย์รู้สึกยังไงคะว่าเวลาอาจารย์เห็นผลการประเมินการสอนของตัวเองไม่ได้5เต็มแต่อาจารย์ได้ 4.7 อาจารย์ก็ยังรู้สึกทำไมเราไม่ได้ 4.8 ทำไมเราไม่ได้ 5.0 นี่คือการประเมินทั่วๆไปใช่ไหมคะแต่นี่ใครคะอาจารย์ใครมาประเมินเราเพื่อนที่สอนในสาขาเดียวกับเราอาจารย์ที่อยู่ในคณะเดียวกับเรามาแล้วถ้าเราทำได้ไม่ได้เราจะรู้สึกอย่างไรเราจะมองหน้าอาจารย์คนนั้นได้ไหมอันนี้คือความรู้สึกของคนที่จะถูกทวนสอบเราจะยอมรับได้ไหมถ้าเราทำได้ไม่ดีพอนี่มันคือความกล้าของเราที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะเพราะนั้นเราจะทำยังไงให้คนที่ถูกทวนสอบใครยินยอมที่จะมารับการพิจารณาการทวนสอบเพราะนั้นโครงการที่เคยทำนะคะก็เลยรวบรวมคนที่พร้อมและยินดีก่อนยินดีเข้าร่วมเป็นเข้าโครงการทวนสอบก็คือเราจะใช้วิธีการก็คือกรรมการทวนสอบก็คือคนที่จะต้องนำเสนอผลการทวนสอบไปด้วยแล้วเราก็ทั้ง5คนทั้ง6คนทั้ง8คนในแต่ละปีนะคะก็มาคุยกันเรื่องเครื่องมือก่อนว่าเครื่องมือจะเป็นแบบไหนจะเป็นแบบเช็คลิสต์จะเป็นแบบเรตติ้งหรือจะเป็นแบบโอเพ่นไม่มีอะไรเลยปล่อยเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการแต่จะมีทิศทางก็คือเป็นไปตามกรอบ5แล้วก็6ด้านนั้นนะคะเพราะนั้นตอนแรกจะเป็นแบบเช็คลิสต์ค่ะอาจารย์เช็คแบบละเอียดมากเลยปรากฏว่าอึดอัดค่ะอาจารย์อึดอัดทั้งคนประเมินแล้วก็คนถูกประเมินเพราะดูแล้วเหมือนจะไม่ได้ผ่านสักข้อเลยค่ะอาจารย์เพราะว่ามันเช็คจะเอาคู่นี้ค่ะคู่จุดประสงค์กับคู่ TQF เอ๊ะข้อนี้กับข้อนี้มันไม่ตรงแล้วถ้าข้อนี้ขาดไปเราจะให้คะแนนยังไงกลายเป็นว่าต้องให้เป็นตัวเลขลำบากมากนะคะมันเลยหน้าตาออกมาเป็นของอาจารย์สมเกียรตินะคะก็คือพยายามเลี่ยงตัวเลขเน้นการให้ข้อมูลเชิงคุณภาพมากกว่านะคะแล้วก็ดำเนินการทวนสอบ
นะอาจารย์ก็นำเสนอเดี๋ยวตอนบ่ายอาจารย์สมเกียรติจะมีการนำเสนอตัวอย่างการนำเสนอนิดหน่อยใช่ไหมคะคนที่นำเสนอก็จะมีคำถามแล้วเราต้องเตรียมอะไรมาให้กรรมการดูบ้างอาจารย์คิดว่าเราต้องเตรียมอะไรมาให้กรรมการดูบ้างคะถ้าอาจารย์เป็นคนถูกทวนสอบอาจารย์ก็ถือเอกสารมามีมค.3มีคอร์สซิลิบัสถ้าเป็นแบบกันเองสบายๆเริ่มแรกอาจารย์มาแค่นี้ค่ะอาจารย์หยิบรายงานนักศึกษาอาจารย์เอาภาพถ่ายกิจกรรมของอาจารย์มานำเสนอนะคะแต่ต่อมาเราพบว่าการดูรายละเอียดของข้อมูลมันเวลามันจำกัดนะคะอาจารย์เราก็เลยขอหรือให้ข้อมูลกับคนนำเสนอว่าอาจารย์เตรียมแบบนี้มานะถ้าอาจารย์มีอาจารย์ทำเป็น PowerPoint ดีไหมนะคะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนไปพร้อมๆกันอาจารย์ถ้าเป็นไปได้อาจารย์ส่งมค.3ถ้าเราไปพิมพ์เองไม่ได้นะคะอาจารย์ส่งข้อสลิปมาแล้วเราจะถ่ายเอกสารให้กับคณะกรรมการดูก่อนล่วงหน้าเพื่อที่คณะกรรมการจะได้มีข้อมูลให้ข้อมูลอาจารย์ได้ค่อนข้างละเอียดมากขึ้นนะคะมันก็จะปรับขึ้นทำมาแล้ว3ปีค่ะอาจารย์เพราะนั้นเราก็เลยเห็นรายละเอียดอะไรพวกนี้ค่อนข้างมากนะคะแต่มันเริ่มจากการยินยอมและเต็มใจของทั้ง2ฝ่ายก่อนนะคะแล้วก็พากันไปเพราะนั้นลักษณะของรูปแบบที่เราใช้มันเหมือนเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นการใช้เขาเรียกว่าวิจัยเชิงปฏิบัติการนะคะเป็นแผน action observe แล้วก็ reflect ไปดูว่าใช้เครื่องมือนี้แล้วไม่เวิร์กขอปรับเครื่องมือนะคะในรอบถัดไปนะคะในปีถัดไปนะคะนี้ที่ใช้นะคะแล้วก็จะมีนะคะเรื่องของเรื่องก็คือในกระบวนการทวนสอบเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องควรจะรู้เกณฑ์และเข้าใจเกณฑ์ไปพร้อมกันควรจะเข้าใจกลวิธีในการดำเนินการไปพร้อมกันแล้วก็ในการเรื่องของการสะท้อนผลก็เขาก็จะเข้าใจแล้วก็นำผลนั้นกันไปใช้เป็นเป้าหมายอันเดียวกันนะคะอันนี้ก็อาจารย์อ่านในเอกสารเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่ใช้แล้วก็เป็นการสรุปให้อาจารย์เห็นว่าที่เราทำเนี่ยเหมือนที่อาจารย์สมเกียรติบอกมันเป็นไปเราทำทวนสอบเพราะมันเป็นกฎหมายเป็นเรื่องของการประกันคุณภาพแต่ถ้าได้ดูเราในนี้มิติของคุณค่าของการทวนสอบก็คือเพื่อนักศึกษาของเราจะมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่เขากำหนดแต่เกณฑ์ก็คือเกณฑ์ค่ะอาจารย์มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และบริบทเพราะนั้นอาจารย์อาจจะทวนสอบเหนือเกณฑ์ก็ได้แต่ไม่ใช่เอามาเป็นการกดคะแนนนะคะอาจารย์อาจจะพิจารณาจุดเด่นของกระบวนวิชานั้นว่านอกจาก5ด้านแล้วจริงๆแล้ววิชานี้ได้ให้อะไรมากกว่า5หรือ6ด้านอาจารย์อาจจะดึงเอาสถานการณ์บริบทที่นอกเหนือจากกรอบกำหนดนะคะมาเป็นข้อชื่นชมนะคะให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชานั้นนะคะหรืออาจารย์อาจจะเพิ่มให้กระบวนวิชานั้นได้เสริมสร้างนะคะข้อมูลอะไรได้มากขึ้นกว่าที่ทำอยู่เดิมนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราจะได้ใช้ประโยชน์ที่แท้จริงจากการทวนสอบนะคะก็นี่เป็นผลนะคะจากการโฟกัสกรุ๊ปนะคะโดยปกติเราจะเชิญนักศึกษามาแล้วแต่ว่านักศึกษาจะมาได้วิชาละกี่คนก็ประมาณ 5-6 คนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะอาจารย์ผู้สอนเลือกมาหรือเปล่าอันนี้เราต้องก้าวข้ามความรู้สึกตรงนั้นไปเพราะอย่างน้อยที่สุดเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ยินดีจะให้ข้อมูลแต่เรายังไม่ได้ตามไปเช็คถึงขนาดนั้นว่าคนที่มาใน A หมดหรือเปล่า C F มีไหมอะไรเงี้ยเราไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นเรื่องของการยินดีให้ข้อมูลนะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นถ้าเราไปสติ๊กมากจะไม่มีใครมาให้ข้อมูลเราเลยนะคะอาจารย์เนาะเพราะฉะนั้นให้อิสระกับอาจารย์ผู้สอนในการที่เขาจะผ่านนักศึกษามาให้ข้อมูลนะคะนี้ระหว่างที่นักศึกษาให้ข้อมูล
อาจารย์ถ้านักศึกษาพูด5คนก็ต้องใช้เวลาเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคในการทำโฟกัสกรุ๊ปแล้วก็มีการถ่ายไปเขาเรียกว่าอัดเสียงปัญหาของเราก็คือภาระงานของกรรมการก็เยอะอาจารย์จะต้องมาถอดคลิปถอดเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาวิธีการหนึ่งที่จะช่วยอาจารย์ได้ก็คืออาจารย์ทำแบบสอบถามแล้วให้นักศึกษาได้เขียนเขาเขียนก่อนเพราะถ้าจะพอนักศึกษาเจอกัน5คนถูกถามด้วยคำถามเดียวกันแน่นอนคำตอบของเขาก็จะทำไมคะจะใช้ความคิดของคนที่ผ่านมาแล้วเป็นส่วนหนึ่งของความคิดเขาซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นจุดเริ่มต้นของความคิดของเขาตั้งแต่แรกนะคะเพราะนั้นวิธีที่ช่วยอาจารย์ได้ทางหนึ่งก็คือให้เขาเขียนก่อนนะคะแล้วก็ให้เขาพูดนะคะเราก็จะได้ข้อมูลนะคะทั้งสองทางคือทั้งเป็นส่วนตัวของเขาแล้วก็เป็นความคิดเห็นร่วมกันของทั้ง5คน6คนของเขาแล้วก็คนที่จะสัมภาษณ์นักศึกษากลุ่มนี้ก็จะเป็นอาจารย์ที่ไม่ใช่อาจารย์ผู้สอนก็จะจัดเป็นทีมเลยสมมติเราทวนสอบวันนี้8วิชาห้องที่1จะมี2วิชาโดยอาจารย์ที่ไม่ได้สอนมี2วิชานั้นนะคะก็จะมีอยู่2ถึง3ท่านนะคะก็สลับกันวางตารางก็ทำโฟกัสกลุ่มไปพร้อมๆกันนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นบทสรุปนะคะเพราะนั้นเวลานะอาจารย์นำเสนอผลการทดสอบอาจารย์ไม่ต้องโชว์เป็นตัวเลขก็ได้อาจารย์ใช้วิธีนี้ก็ได้เพราะว่าจุดเน้นของเราอยู่ที่นักศึกษาแล้วส่วนที่เราให้อาจารย์ผู้สอนนำเสนอก็คือเป็นข้อสังเกตนะคะว่าอาจารย์เขาได้ทำอะไรยังไงสอดคล้องมากน้อยเพียงใดนะคะนี่ก็เป็นภาพนะคะของภาพแบบย่อๆค่ะอาจารย์ในเวลาจำกัดที่มาเล่าให้อาจารย์ฟังเดี๋ยวอาจารย์จะได้ซึมซับบรรยากาศแห่งการทวนสอบในช่วงบ่ายนะคะหวังว่าเราจะอยู่และทำกิจกรรมร่วมกันนะคะจนถึงในช่วงบ่ายเพราะว่าอาจารย์สุนีกักเขาเรียกว่าอะไรนะตารางนะคะการวิเคราะห์ภาระงานนะคะที่สอดคล้องกับ TQF 5ด้านแล้วก็จุดประสงค์การเรียนรู้ไว้นะคะแล้วก็ตัวอย่างนะคะของแบบประเมินกับในรายวิชานะคะของท้ายเทอมไว้นะคะก็อยากให้อาจารย์อยู่ร่วมนะคะทำกิจกรรมร่วมกันค่ะโอเคค่ะอาจารย์คะขออนุญาตค่ะอยากขอเทคนิคอาจารย์ค่ะอย่างเช่นคือเราพยายามจะประเมินหรือว่าให้งานเด็กที่เพื่อตอบว่าเด็กได้ความรู้หรือเปล่านะคะเคยเห็นเด็กโพสต์ก็คือแต่ไม่ใช่ของตัวเองนะคะก็จะบอกว่าสั่งงานเยอะแต่คะแนนน้อยเนี้ยค่ะเราจะมีวิธีการกำหนดงานหรือว่าข้อสอบให้มันเหมาะสมยังไงคะอาจารย์จริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องของการกำหนดน้ำหนักงานแล้วก็ข้อสอบอาจารย์เคยได้ยินคำว่าตารางวิเคราะห์หลักสูตรไหมคะอาจารย์เราจะทำเป็นตารางนะคะอาจารย์ตารางวิเคราะห์หลักสูตรก็คืออาจารย์สอน10เรื่องอาจารย์สอน10เรื่องอาจารย์เขียนเนื้อหาทั้ง10เรื่องนะคะแล้วก็ตัวคุณลักษณะของผู้เรียนอาจารย์เน้นเรื่องอะไรด้านที่1อาจารย์เน้นความรู้ด้านที่2ทักษะคุณลักษณะนะคะแล้วอาจารย์ก็แตกรายละเอียดแล้วอาจารย์ลองให้คะแนนในแต่ละเซลล์บทที่1อาจารย์จะให้เขามีความรู้ถ้าคะแนนเต็ม10อาจารย์ให้เท่าไหร่อาจารย์ให้ความสำคัญเขาเท่าไหร่เต็ม10บทที่1อาจารย์จะเสริมสร้างทักษะเขาเนี่ยถ้าคะแนนเต็ม10อาจารย์จะให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะนั้นอาจารย์จะมีสมมุติ10ใช่ไหมคะแล้วก็ไอ้ระดับคุณลักษณะความรู้ทักษะอะไรของตัวนักศึกษาเนี่ยอาจารย์ก็ทำเป็นตารางในแต่ละช่องให้คะแนนช่องละ10คะแนน10นี่คืออาจารย์เน้นมากๆ1 2นี่คืออาจารย์เน้นน้อยเพราะนั้นถ้าอาจารย์กรอกคะแนนเรียบร้อยอาจารย์จะเห็นว่าเซลล์ไหนช่องไหนที่อาจารย์ให้ความสำคัญคะแนนตรงช่องนั้นจะสูงนะคะแล้วก็ข้อสอบข้อนั้นก็จะมีความสำคัญไปด้วยนะคะอันนี้เป็นการกำหนดอาจารย์เซิร์ชคำว่าตารางวิเคราะห์หลักสูตรนะคะตารางวิเคราะห์หลักสูตรอาจารย์สมเกียรติพอจะมีตัวอย่างไหมคะเนาะโอเคนะคะอันนี้เป็นการกำหนดแต่อาจารย์
าจารย์ทำคนเดียวใช่ไหมคะอาจารย์สอนคนเดียวหรือเปล่ามีหลายแบบถ้าอาจารย์สอนร่วมกันหลายคนอาจารย์จะมีใบแบบนี้เท่ากับจำนวนอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์จะเอาคะแนนของแต่ละช่องมาหาค่าเฉลี่ยอาจารย์ก็จะรู้ว่าในมุมมองของเราของเพื่อนที่สอนร่วมกันจะให้ความสำคัญในมิติไหนมากที่สุดอาจารย์ก็จะไปกำหนดชิ้นงานหรือพลังงานตรงนั้นให้ตรงกับโครงสร้างตัวนี้นะคะเหมือนกับการแต่งข้อสอบรู้จำนำไปใช้วิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าตัวนี้ค่ะอาจารย์จะเน้นตรงไหนมากกว่ากันเนาะทำไมหนูได้คะแนนน้อยจังเลยคะอาจารย์อันนี้เป็นปัญหาที่โดนถามตลอดนะครับถ้าเป็นชิ้นงานที่มอบหมายให้นักศึกษาทำเนี่ยอันดับแรกเลยควรจะมีรูบริกในการให้คะแนนนักศึกษาจะต้องรับทราบเกณฑ์ที่อาจารย์จะให้ผมสั่งให้เด็กจัดบอร์ดในวิชาแหล่งเรียนรู้คำถามแรกที่เขาถามคืออาจารย์มีรูบริกไหมคะถามเลยนะฮะถ้าหนูอยากได้10คะแนนหนูต้องทำยังไงคะเนี่ยนะฮะผมก็จะมีรูบริกบอกตลอดนะครับว่าหรือแม้กระทั่งการทำรายงานใดก็ตามโดยคอนเซปต์แล้วรูบิกอาจารย์ครับจำง่ายๆรูบิกนั้นมีองค์3ครับอาจารย์ครับเหมือนมักมีองค์8แต่รูบิกนั้นมีองค์3นะครับ1ต้องมีประเด็นที่เราจะให้คะแนนคือเกณฑ์หรือไครเทเรียแนวตั้งนะครับประการที่2คือต้องมีระดับหรือสเกลนะครับจากมากไปน้อยและประการที่3คือเมื่อไครเทเรียกับสเกลมาพบกันเราจะเรียกว่า description นะคำอธิบายลักษณะของความสำเร็จที่ได้คะแนนมากสุดจนไปถึงน้อยสุดนะหนูขาดช่องนี้ไปใช่ไหมชื่อเรื่องทันสมัยจริงแต่เนื้อหาไม่ค่อยได้เรื่องนะอย่างเงี้ยนะครับการรับใจความอาจจะดีแต่ว่าหลักเกณฑ์ทางภาษามันมิสไปเยอะเนี่ยอาจจะอธิบายแต่ละช่องได้นะครับทีนี้ในแต่ละช่องนั้นอาจจะมีการกำหนดน้ำหนักไว้เท่ากันเนื้อหาอาจจะเยอะหน่อย10คะแนนอาจารย์ก็เอา4คูณ10หาร4อย่างเงี้ยนะครับก็ไปเวทน้ำหนักกันเพราะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างความกระจ่างให้กับตัวเขาว่าเราไม่มีเกณฑ์นะและประการที่2คือให้เกณฑ์ให้กับเขาไปเลยนะครับแล้วเรื่องราวเหล่านี้ผมมองว่าก็น่าจะช่วยลดเรื่องของการร้องเรียนหรือการขอดูเกรดมากขึ้นได้บ้างนะครับอันนี้ก็นำเรียนคณาจารย์ครับเป็นรูบิกนั้นมีองค์3ครับอาจารย์ครับสปาเกตตี้พร้อมยังครับอาจารย์ครับ